อ้าปากนะครับถ้าเราใส่รายละเอียดหมายถึงให้เพื่อนหายใจออกแล้วเราทำนะก็จะง่ายขึ้นนะครับหายใจออกยาวๆแล้วก็ทำนะก็จะง่ายขึ้นต่อจากท่าเทพนมผีเสื้อแล้วท่าอะไรครับจำได้ไหมครับท่าอะไรครับท่าอะไรกงธนูนะกงธนูกงธนูมันจะมีอยู่สองท่านะครับสอดมือด้านในแล้วก็สอดมือด้านถ้าสอดมือด้านในมือซ้ายวางที่ที่ไหนสะโพกฝั่งตรงข้ามกับมือนะครับอันนี้คือกระดูกสันหลังนะครับถ้ามือขวาจับด้านนี้นั้นอุ้งมือซ้ายจะอยู่ข้างล่างนี้นะครับถ้ามือขวาสอดไปที่ด้านนอกมือซ้ายจะอยู่ตรงนี้โอเคไหมนะครับจะได้ไม่งงนะต่อจากท่ากงธนูนะมีสองท่าใช่ไหมเป็นท่าอะไรครับท่าอะไรกดจุดนะยังไม่จำเลยท่านี้ต้องเน้นให้เจ็บๆหน่อยท่านะกดจุดหวยจงนะหวยจงนะกดหลังกดเอวพับเข่างอขาไม่ได้ไม่มากดตรงจุดนี้นะจุดหวยจงนะโดยเฉพาะลูกศิษย์ที่ผมสอนที่มอปทุมนะก็จะมีพวกพี่เทรนเนอร์นะที่เขาเป็นพวกเล่นกล้ามอะไรพวกนี้นะแล้วก็สอนขึ้นอะไรพวกนี้เอาท่าเดียวเนี่ยกดจุดไฟจงไปนวดให้แม่ขึ้นลงบันไดได้โอ้โหอาจารย์ประทับใจมากท่าอื่นจำไม่ได้ท่าจุดไฟจงเนี่ยนะทำให้แม่เดินได้นะจุดเดียวเนี่ยนะต่อจากจุดไฟจงคือท่าอะไรครับฮะถ้าเสียบคางหมูนะเสียบคางหมูเนี่ยนะพยายามพับขาไม้ชิดกับหลังมือหน่อยเพื่อเซฟมือของหมอนะบางคนมือยังไม่แข็งแรงนะตอนที่แทงเข้าไปเนี่ยนิ้วจะงอได้นะครับต่อไปเป็นท่าอะไรครับกดข้อพับด้านในนะกดข้อพับด้านในต่อไปเป็นกดข้อพับด้านนอกด้านนอกเนี่ยนะผักกล้ามเนื้อออกมาด้วยถ้ากดลงไปตรงๆเป็นไงครับแทรกไหมครับนะปวดกระดูกนะปวดมากนะท่านี้นะท่าสุดท้ายเลยเป็นท่าอะไรครับทุบส้นเท้านะทุบส้นเท้าอันนี้จบชื่อท่านอนคว่ำนะครับโอเคเดี๋ยวต่อนะเดี๋ยวท่านทำต่อเลยนะครับเหนื่อยไหมเนี่ยเหนื่อยไหมเหนื่อยไม่เหนื่อยโอ้ไม่เหนื่อยนี่แต่ว่าฝนมาแล้วนะใครที่ตากผ้าไว้เด้อต้องเก็บผ้ารีบไปให้เวลาเก็บผ้าหน่อยโอเคเหลือเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวจะมาคุยนี่สัก10 นาทีต่อไปขึ้นท่านอนท่านั่งหน่อยท่านั่ง